จำเป็นหรือไม่การภาวนาต้องควบคู่ไปกับการเรียนอภิธรรมกราบนมัสการหลวงตามหาบัวที่เคารพนับแต่ผมได้ฟังเทศของหลวงตาผมก็หันมาสนใจในพระพุทธศาสนาและได้ฟังหลวงตาเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำครับอาทิปฏิบัติภาวนาท่องพุทโธให้ติดอยู่แนบจิตทำสมาธิตามคำแนะนำของหลวงตาและหาอ่านธรรมะที่มีอยู่ทางเว็บไซต์ครับจนกระทั่งผมได้สนทนากับเพื่อนที่สนใจในทางธรรมะเพื่อนแนะนำให้ผมได้ไปอ่านพระอภิธรรมเพื่อความรู้อย่างสมบูรณ์แต่เมื่อผมอ่านแล้วก็ไม่เข้าใจครับติดขัดในข้อบาลีรันไปเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็ยิ่งไม่เข้าใจใหญ่เมื่อพระผู้สอนก็เอ่ยถึงคำบาลีผมเองก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะไม่เคยเรียนมาทางด้านนี้เลยดังนั้นผมขอถามว่าการปฏิบัติภาวนาจำเป็นหรือไม่ที่ต้องศึกษาพระอภิธรรมควบคู่ไปด้วยท้ายสุดนี้ขอกราบขอพระคุณหลวงตาที่ได้เทศนาสั่งสอนแก่ชาวโลกให้มาสนใจในธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์ครับหมายเหตุในสมัยก่อนนั้นโดยปกติแล้วจะมีคนเขียนจดหมายหรืออีเมลส่งหาถึงวัดป่าบ้านตาดและหลวงตาท่านจะเมตตาตอบคำถามที่ศาลาในวัดป่าบ้านตาดโดยให้ลูกศิษย์อ่านคำถามให้ฟังนะครับหลวงตาตอบว่าอภิธรรมก็คือพระพุทธเจ้าองค์เอกเข้าใจหรือนั่นแหละตัวอภิธรรมคือพระพุทธเจ้าองค์เอกอภิธรรมออกมาจากพระพุทธเจ้าครั้นออกมาแล้วก็เป็นความจดความจำของผู้ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรู้เคยเห็นมันจึงเหลวไหลไปทั้งเขาทั้งเราเพราะฉะนั้นจึงเอาภายในจิตนี้ให้ดีอภิธรรมอยู่ในจิตนี้เข้าใจหรือบอกอะไรก็ไม่เหนือไปจากสติกับจิตให้ติดแนบกันมันจะแยกขยายไปไหนอาการของจิตมันจะค่อยรู้ค่อยแตกแขนงออกไปแล้วปัญญาจะค่อยพิจารณาไปตามสิ่งที่รู้ที่เห็นนั่นแหละโดยไม่ต้องสงสัยกิเลสมันไม่เห็นมีบาลีตรงนี้ไม่เห็นใครพูดกันเอะอะก็บาลีบาลีเป็นเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้ากิเลสมันไม่เห็นเป็นบาลีอะไรเดี๋ยวนี้มีตั้งแต่เอากิเลสมาใช้กันครั้นเวลาจะพูดธรรมะก็ขึ้นเป็นบาลีแล้วก็แปลสุ่มสี่สุ่มห้าเจ้าของก็ไม่เคยปฏิบัติบาลีว่างั้นบาลีว่างี้ไปเลยแล้วเต็มตั้งแต่บาลีแหละพวกปริยัติหลวงตาบัวเนี่ยก็เป็นมหาบัวมันก็เป็นนอนแทะกระดาษเข้าใจไหมถ้าไม่ปฏิบัตินะถ้าปฏิบัติจะเป็นความจริงขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นจึงขอให้มีภาคปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นรากใหญ่สำคัญมากของการปฏิบัติและผลทั้งหลายจะรู้ขึ้นจากภาคปฏิบัติเพียงแต่เรียนจำมาเฉยๆยกคำพีมาแบกจนหลังหักมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเป็นความจำเด็กเรียนก็ได้ผู้ใหญ่เรียนก็ได้ผู้หญิงผู้ชายเรียนก็ได้จำได้ด้วยกันแต่ไม่มีกิเลสถลอกปอกเปิกถ้าไม่นำออกปฏิบัติท่านนำออกปฏิบัติไม่ว่าหญิงว่าชายนักบวชหรือคารวาสปฏิบัติได้ด้วยกันเพราะจิตนี้ไม่มีเพศกิเลสก็ไม่มีเพศมันอยู่ในจิตธรรมะไม่มีเพศอยู่ในจิตแก้เข้าไปถูกจุดแล้วกิเลสก็กระจายออกบาลีไม่บาลีไม่สำคัญเข้าใจหรือเอาแค่นี้ก่อน